จุมพลพันธ์สัมฤทธิ์อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศนายประยุทธ์เพชรคุณรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดและนายกุลชัยทองลงยาพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนนักธุรกิจชาวสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลให้แก่สหรัฐอเมริกาในข้อหาร่วมกันทุจริตให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศและร่วมกันฟอกเงินโดยทางการไทยได้ส่งมอบตัวนายแครี่ยานและนางสาวจีน่าซูนักธุรกิจชาวสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลให้แก่ผู้แทนประสานงานกลางของสหรัฐอเมริกาและเจ้าหน้าที่ US มาเชลที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกาแล้วคดีนี้อัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางสหรัฐอเมริกามีคำร้องขอให้ผู้ประสานงานกลางของไทยส่งผู้ร้ายข้ามแดนนายแครี่ยานและนางสาวจีน่าซูให้แก่ทางการสหรัฐอเมริกาโดยผู้ต้องหาทั้งสองถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันทุจริตให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศและร่วมกันฟอกเงินตามกฎหมายอาญาของสหรัฐอเมริกาโดยพฤติการกระทำผิดของผู้ต้องหาทั้งสองคนคือมีการจ่ายสินบนให้สมาชิกวุฒิสภาของประเทศหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อให้ออกกฎหมายเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของตนเหตุเกิดต่อเนื่องระหว่างสาธารณรัฐหมู่เกาะมาเชลและนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาทางการสหรัฐอเมริกาได้ออกหมายจับบุคคลทั้งสองแล้วและบุคคลทั้งสองได้หลบหนีมายังประเทศไทยอัยการสูงสุดผู้ประสานงานกลางตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. 2551พิจารณาคำร้องของสหรัฐอเมริกาแล้วเห็นว่ากรณีเข้ากับเกณฑ์การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายไทยและสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาจึงสั่งการให้พนักงานอัยการสำนักงานต่างประเทศยื่นคำร้องขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองต่อมา16พฤศจิกายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มบุคคลทั้งสองได้และนำตัวส่งพนักงานอัยการสำนักงานต่างประเทศพนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลขอให้ส่งตัวบุคคลทั้งสองเป็นผู้ร้ายข้ามแดนผู้ต้องหาทั้งสองต่อสู้คดีในประเด็นสำคัญว่าการกระทำของผู้ต้องหาเกิดขึ้นในต่างประเทศไม่เป็นความผิดตามกฎหมายไทยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ความผิด2รัฐที่จะส่งข้ามแดนได้พนักงานอัยการได้เสนอพยานหลักฐานและข้อกฎหมายหักล้างตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา176ซึ่งบัญญัติขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศก็เป็นความผิดตามกฎหมายไทยจนกระทั่ง30มิถุนายน2565ศาลอาญามีคำสั่งถึงที่สุดให้ส่งตัวบุคคลทั้งสองเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนคดีนี้อยู่ในความสนใจของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นคดีแรกของสหรัฐอเมริกาและไทยที่มีการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในข้อหาทุจริตให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศในดินแดนต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตที่ทั้งไทยและสหรัฐอเมริกาต่างก็เป็นรัฐภาคี